Meta แยก Account จาก Facebook และ IG สวัสดีครับตอนเราก็สู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมก็เจอกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา8โมงเช้าครับตามเวลาประเทศไทยนะครับผม ก็ขอต้อนรับทุกคนเลยที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคเรนซีนะครับแล้ว um ก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยเข้าสู่งการนี้นะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องราวของ Metaverse ครับซึ่งไม่พ mm ูด hmm. ถึงเจ้านี้ไม่ได้เลยนะฮะกับ Facebook นั่นเองนะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเพราะว่ายังไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับ Meta มากนักนะครับก็ข่าวนี้น่าสนใจมากฮะเมตาฮะ เตรียมทิ้งการล็อกอินด้วย Facebook ครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ระบบ Metaverse ID นะครับก็จริงๆมันดีนะแยกไปเลยกับ Facebook นะเป็น Meta ไปเลยเพราะว่ามันควรจะอยู่คนละส่วนแต่อนาคตผมก็ยังหวังว่ามันอาจจะคอสกันหรือรวมลิงก์กันได้นะเพื่อให้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าเรามีเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าล็อกอินร่วมกันเนี่ยผมว่าอาจจะอันตรายนะครับมาดูเนื้อหาข่าวดีกว่าครับ แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็แถลงการข่าวต่างๆนะฮะเกี่ยวกับ m e t a v e r s e แต่ a c e b o o k เนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางของผู้ใช้งานระบบนิเวศของ Meta ครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็ตามเนี่ยชัดเจนแล้วว่าบริษัทนะฮะกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้ใช้กลุ่มถัดไปเนี่ยนะจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับ a c e b o o k ครับเพราะว่าแม้สิ่งนี้จะสร้างไรายได้แต่กลับไม่ใช่สิ่งที่ Facebook เห็นว่าจะเกิดกับการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ นะครับเ,เดือนหน้าบริษัทจะแนะนำการเข้าสู่ระบบรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าบัญชี Meta ครับที่อนุญาตให้ผู้ใช้นมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่อาจต้องใช้บัญชี Facebook ก่อนหน้านี้ครับเมื่อเปิดตัวผู้ใช้จะสามารถใช้บัญชี Meta เพื่อลงชื่อสมัครใช้และเข้าสู่ระบบฮาร์ดแวร์ u e s t ของบริษัทครับซึ่งเป็นฟังก์ชันการทำงานที่จะมาสู่อุปรกรณ์ Meta อื่นๆในอนาคตนะครับ ก็บริษัทกล่าวแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ในแก้ไขข้อกังวลของผู้ใช้ VR บางคนที่ไม่พอใจครับทั้งเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจากการที่ต้องใช้โปรไฟล Media ์โซเชียลมีเดียล็อกอินนะครับเพื่อเข้าเล่นวิดีโอเกมครับทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอาจทําให้ผู้ใช้ทั่วไปรู้สึกหงุดหงิดครับกับปัญหาที่ทตามมานะฮะจากการรวมบัญชีทั้งสองเข้าด้วยกันเช่นรายชื่อเพื่อนการตั้งค่าและกฎที่แยกจากกันครับ แต่อย่างไรก็ตามครับคงชัดเจนแล้วว่าภายในต้นปีหน้าครับบัญชีเมตาจะกลายเป็นามาตรฐาน,นะะในการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ VR ทุกคนนะครับผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีเมตาของตนกับบัญชี Facebook และ i n s t a g r กรของตนได้เช่นกันครับแต่เมตาจะต่างจากบัญชี Facebook เพราะผู้ใช้มีอิสระที่จะมีบัญชีเมตาได้หลายบัญชีนะฮะบริษัทกล่าวแบบนี้นะครับด้วยระบบใหม่นะผู้ใช้ VR จะสมัครบ,บัญชีเมตาและ Meta h o r i z o n t a l profile ครับที่จะมาแทนที่บัญชี o c u l u s และเป็นแหล่งรวมของต่างๆเช่นอวตารและชื่อผู้ใช้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะใช้ในระบบนิเวศของ quest ครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้คือ Meta เนี่ยเปลี่ยนจากโมเดลเพื่อนเป็นผู้ติดตามครับอืมก็คล้ายๆกับ Twitter เลยนะฮะที่มีโปรไฟล์ h o r i z o n ครับอีกสิ่งที่น่าสังเกตคือบัญชี Meta เนี่ยฮะตั้งค่าเริ่มต้นให้ บัญชีของผู้เยาวที่มีอายุ13-17ปีเป็นแบบส่วนตัวครับทั้งที่หากบริษัทสามารถให้ผู้ใช้ใหม่เลือกเป็นสาธารณะตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทจะมีตัวเลือกที่กว้างกว่าเก่ามากนะฮะในการแสดงเนื้อหาที่พวกเขาแสดงนะครับในขณะนี้นะ,ะขอบเขตของบัญชีเมตาเนี่ยจำกัดแค่เฉพาะการเข้าสู่ระบบ VR ครับแต่เห็นได้ชัดว่าบริษัทนะครับมีความสนใจใน การทําให้ t e นะเป็นศูนย์กลางของผู้ใช้ทั่วโลกแทนที่ Facebook ในปัจจุบันครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับประเทศไทยครับก็คงต้องดูต่อไปว่าจะมีการใช้บัญชี Meta หรือไม่นะเพราะขณะนี้เนี่ย h o r i z o n World ก็ยังไม่ได้เปิดให้คนไทยได้ใช้บริการนะครับแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตครับถ้า Meta เข้าถึงผู้ใช้ได้ทั่วโลกการใช้ Facebook ล็อกอินอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปเลยก็ได้นะครับจริงข่าวนี้ถือว่าพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่า f a c e b o o เนี่ยดั้งเดิมนะครับเราเราก็มีการเชื่อมกับ i ิน t a g r a m ไปแล้วนะครับพอเป็น Meta ปุ๊บซึ่งมันเข้าสู่โลก Metaverse มันกว้างกว่าน,นั้นมันมีในเรื่องของอวตารมีเรื่องของการเข้าไปเล่นเกมมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องสร้างตัวตนขึ้นมานอีกโลกหนึ่งนะฉะนั้นถ้าการการที่บังคับให้ใช้ Facebook ล็อกอินเข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะบางคนอาจจะไม่ได้อยากแสดงให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองใช้ Meta อันนี้ตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับการแยกกันไปเลยมันก็ดีเหมือนกันนะฮะพูดง่ายคือก็ล็อกอินเข้าเมตาไปส่วนตัวไปแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดเผยอ,อยากจะเชื่อมเมตากับ Facebook หรือ IG ไปด้วยเลยก็แล้วแต่คุณผมว่า Facebook ก็น่าจะทำแบบนั้นนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้เร็วเร็วๆนี้นะฮะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าอยากได้ใช้เร็วๆนะครับแต่ก็คงสักพักแหละเพราะว่า เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็ยังไม่ได้เพียบพร้อมมากมายสําหรับคนไทยนะครับก็คงต้องให้ทางอเมริกาทางประเทศที่เขาพร้อมในใช้กันไปก่อนนะโอเคเราคงต้องรอกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเอาเป็นว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แหละเนาะนะครับถือว่าข่าวนี้เป็น ข่าวอัปเดตอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะฮะในวงการเมตาเวิร์สนะครับผมก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะรู้ไปด้วยกันนะฮะเพิ่มเติมข่าวสารให้ตัวเองทุกวันเติบโตไปด้วยกันนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้นะอย่างเป็นทางการนะเพียงแค่คุณกดออจอยใต้คลิปทุกคลิปนะฮะสมัครเป็นเมมเบอร์ฮะเป็นแบบรายเดือนฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูปเปอร์เอ็กซ์คลีฟแฟนกดจอยได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถโอนเป็นเงินสดนะครับง่ายๆนะไม่ยุ่งยาก เติมค่าชานมไขนบุให้ผมนะฮะโอนมาได้เลยนะทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง K-Bank นะครับผมเท่าไหร่ก็ได้ครตามใจคุณครับผมจะไปดื่มชานมนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ก็สามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้ฮะจะมี Wallet Address ของผมให้ไว้แล้ว Copy แล้วก็ไปโอนได้เลยนะครับคุณจะไม่พลาดทุกคลิปแน่นอนไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณกด s u b s c ค i b e และกดกระดิ่งเอาไว้กดแค่หนึ่งครั้งพอ ใครที่เคยกดแล้วไม่ต้องกดซ้ํานะครับเพราะว่ามันติดตามเรียบร้อยและแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยกดกดนะฮะกดได้เลยนะครับรับรองว่าเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ดูแน่นอนไม่พลาดแน่นอนนะมีการแจ้งเตือนไปหาคุณอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ